ภาคเหนือเริ่มหนาวเย็นโดยเฉพาะที่ดอยอินทนนท์แม้จะเพิ่งจะเป็นต้นฤดูแต่ว่าอุณหภูมิลดต่ำสุดไป6องศาปีนี้หนาวมาเร็วนะใช่แล้วหลายคนก็เลยแบบแห่กันไปท่องเที่ยวนะครับเราไปติดตามรายงานจากคุณมนตรีตระกูลสมบัตินะฮะครับวันนี้ผมพามาที่ดอยอินทนนท์ครับดอยที่สูงแล้วก็หนาวเย็นที่สุดในตอนนี้ของบ้านเรานะครับอุณหภูมิวันนี้นั้นเลขตัวเดียวแน่ๆครับเพราะว่าผมสวมเสื้อ3ชั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นนะครับรู้เลยครับว่าหนาวแบบปากสั่นนั้นเป็นยังไงนี่เพิ่งต้นฤดูเองนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผู้คนที่มาท้าลมหนาวที่นี่นั้นเขามีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับขึ้นมาดอยอินทนนท์นี่มีการเตรียมใส่เสื้อมากี่ชั้นครับวันนี้2ชั้นค่ะ2ชั้นค่ะเป็นแล้วเป็นไงฮะยังหนาวอยู่เลยค่ะหนาวไหมมันหนาวปากสั่นเป็นไงไหมฮะก็หนาวปากสั่นค่ะตัวสั่นด้วยค่ะครับเดี๋ยวน้องแล้วครับเตรียมอะไรมาใส่หนูใส่เสื้อมา2ชั้นนะคะ2ชั้นนี่เหรอค่ะพอไหมฮะไม่พอค่ะยังหนาวอยู่เลยผู้คนจำนวนมากที่ขึ้นไปท้าลมหนาวบนดอยอินทนนท์วันนี้ก็ไม่คิดมาก่อนครับว่าช่วงเช้าอากาศที่นี่จะหนาวเย็นขนาดนี้เพราะยังเป็นช่วงต้นฤดูหนาวแต่อุณหภูมิต่ำสุดก็ลดลงเหลือ6องศาเซลเซียสติดต่อกันมาเป็นวันที่2แล้วทำให้คนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาพอโดยเฉพาะครอบครัวที่พาเด็กๆมาด้วยก็ต้องกอดกันกลมอาศัยไออุ่นกันไปครับแต่สำหรับหลายคนไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจัดเต็มมาทั้งเสื้อกันหนาวถุงมือหมวกไปจนถึงผ้าห่มเรียกว่าท้าลมหนาวแบบมืออาชีพแต่ยังครับเพราะว่าความหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์ช่วงนี้ก็จะวูบวาบขึ้นลงตามมวลอากาศเย็นจากจีนหนาวสุดของจริงน่าจะอยู่ช่วงก่อนสิ้นปีซึ่งจากสถิติบนดอยอินทนนท์อุณหภูมิถึงขั้นติดลบจนเกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งนั่นแหละครับหนาวครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกจะหนาวเป็นพิเศษครับจะหนาวแบบแห้งๆซึ่งมันจะหนาวกว่าปกติทุกปีครับผมถ้าหนาวสุดนะครับอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลบ2ครับลบ2ในอุณหภูมิปกตินะครับถ้ายอดหญ้านี่ประมาณลบ3ครับลบ3ครับผมส่วนใหญ่ถ้าต่ำสุดก็ยอดติดลบครับติดลบเลยครับท่ามกลางความหนาวแต่ดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆพ้นขอบฟ้าส่องแสงแรกของวันบนดอยอินทนนท์กลายเป็นภาพความสวยงามที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันทำให้อุ่นขึ้นมาได้บ้างครับโดยเฉพาะวันนี้แม้จะไม่มีทะเลหมอกผืนใหญ่แต่แสงอาทิตย์ที่สะท้อนเมฆหมอกที่ยกตัวสูงเหนือยอดดอยเหมือนคนที่เฝ้าชมอยู่ใต้ผืนทะเลหมอกดูสวยงามไปอีกแบบครับแล้วก็กลายเป็นวันเวลาที่งดงามสำหรับหลายครอบครัวที่ได้มาเที่ยวด้วยกันปกติเราไม่ได้แบบใช้เวลาด้วยกันนะคะคือหนูก็ไปเรียนแล้วก็นานๆทีเที่ยวด้วยกันค่ะสวยสวยค่ะแบบมันก็มาที่นี่ครั้งแรกค่ะดีค่ะแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากมีความทรงจำดีๆค่ะความหนาวเย็นและธรรมชาติที่สวยงามทุกวันของดอยอินทนนท์จึงไม่แปลกใจที่ดอยอินทนนท์จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงหน้าหนาวดึงดูดผู้คนขึ้นมาสัมผัสความสวยงามและเสน่ห์ของที่นี่ปีละเฉียดล้านคนมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ